จ้าของร้านขายเสื้อผ้านะเธอก็ถูกโจรแฝงตัวเป็นลูกค้าเนี่ยทำทีมาดูของอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็คนร้ายเนี่ยก็ขโมยเอาทรัพย์สินของเธอหลักๆก็คือกระเป๋าแล้วก็บัตรเครดิตเธอแล้วปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยก็เอาบัตรเครดิตเธอเนี่ยไปรูดซื้อของด้วยนะฮะคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพตอนที่คนร้ายผู้หญิงเนี่ยไปก่อเหตุนะฮะที่ร้านวัดสันแถวย่านงามวงวานจังหวัดนนทบุรีมีผู้หญิงคนนี้ครับคนนี้ที่ใส่เสื้อลายกางเกงยีนี่นะครับสะพายกระเป๋าสีดำเนี่ยไปจ่ายเงินอยู่ตรงแคชเชียร์นี่นะครับแต่บัตรเครดิตที่เอามารูดซื้อของเนี่ยเป็นของคนอื่นนะฮะไปขโมยเข้ามาเห็นบอกว่ารูดไปทั้งหมด3ครั้งนี่นะครับแล้วก็กระเป๋าใบเล็กสีฟ้าที่เธอถืออยู่ในมือเนี่ยก็เป็นของผู้เสียหายนะครับของคนอื่นที่ขโมยมาครับนี่นะครับโดยผู้เสียหายเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวย่านงามวงวานชื่อว่าคุณหนึ่งอายุ35ปีซึ่งเธอเล่าให้ฟังเนี่ยคนนี้เป็นผู้เสียหายนะครับเธอบอกว่าตอนที่คนร้ายเข้ามาในร้านเนี่ยตอนนั้นเธอไม่อยู่ร้านมีเพื่อนเนี่ยคอยดูแลร้านให้ได้มีคนร้ายเป็นผู้หญิงเนี่ยทำทีมาเลือกดูเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ในร้านต่อมาใช้มือเนี่ยล้วงไปในกระเป๋าสะพายที่แขวนไว้แล้วก็หยิบเอาทรัพย์สินในกระเป๋าไปเป็นกระเป๋าเงินใบเล็กซึ่งภายในมีเงินสดอยู่ 2,000 บาทมีพระปิดตา2องค์บัตรเครดิต3ใบแล้วคนร้ายผู้หญิงนั้นก็เดินออกจากร้านไปต่อมาคนร้ายได้เอาบัตรเครดิตของเธอเนี่ยไปรูดซื้อสินค้าที่อยู่ในห้างใกล้กันแถวย่านงามวงวานพวกเครื่องสำอางแล้วก็น้ำหอมเนี่ยนะครับรูดไปทั้งหมด6ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 12,000 กว่าบาทนะเจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของเธอของคุณหนึ่งนะครับก็ได้รับแจ้งจากธนาคารบอกว่าเนี่ยคุณได้ใช้บัตรหรือเปล่าเนี่ยมีการรูดซื้อสินค้าเนี่ยหลายครั้งก็เลยเอจใจโทรมาสอบถามคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็มาตรวจสอบดูอ้าวโดนล้วงกระเป๋านั่นไงเนี่ยพอมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าอ้าวคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยครับเวลามันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเขาทำไวมากบ่าย20นาทีหนูได้เดินออกไปซื้อข้าวแล้วก่อนจะไปซื้อข้าวหยิบกระเป๋าเงินแล้วก็เอาเงินออกไปคือเงินอย่างเดียวแต่ทิ้งกระเป๋าใบเล็กที่เป็นกระเป๋าสตางค์ไว้กับกระเป๋าใบใหญ่คู่กันที่อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ประมาณบ่าย2 10นาที10กว่านาทีเหมือนคนร้ายค่ะก็เดินเข้ามารอบนึงแล้ว1รอบเขามาถามเพื่อนหนูว่าเสื้อตัวเนี้ยคันไหมเพื่อนหนูก็บอกว่าไม่คันค่ะซึ่งเพื่อนหนูนั่งอยู่ตรงจุดนั้นรอบแรกเขาไม่ทำอะไรเพราะว่ามีเขาคนเดียวคุยกับเพื่อนหนูลูกค้าคนอื่นไม่เข้าแล้วเขาก็เดินออกไปทางนี้แล้วพอเดินออกไปเสร็จแล้วเขาก็กลับมาอีกรอบนึงมายืนจุดเดิมแล้วก็ถามคุยกับเพื่อนหนูอีกแต่พอดีว่ามีลูกค้าอีก2ท่านเดินเข้ามาเพื่อนหนูก็เริ่มสนใจลูกค้าคนนั้นแล้วร้านก็น่าจะใช้ช่วงนี้ค่ะช่วงเวลานี้หยิบกระเป๋านี่นะครับก็เห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยคือจะรูดไม่หยุดเลยนะจะไปรูดซื้อมือถือกับนาฬิกาต่ออีกแต่ว่าเธอก็อายัดบัตรเอาไว้ได้ทันก่อนค่ะนะก็ศูนย์ไป 12,000 เรื่องนี้ก็ต้องเอาภาพมาแจ้งเตือนนะครับให้ระมัดระวังว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยก่อเหตุนะฮะแต่มีคนถามบอกว่าไม่ใช่บัตรตัวเองทำไมเอาไปรูดซื้อได้ไม่ต้องเซ็นลายเซ็นไม่ต้องดูลายเซ็นหลังบัตรหรอครับก็จะมีบางร้านคุณผู้ชมคะที่ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินไม่เกิน800ครับไม่ต้องเซ็นสลิปก็มีบาง ร้านเขาเปลี่ยนแล้วค่ะเขาไม่ได้ปริ้นออกมาเป็นกระดาษเซ็นสลิปปากกาเซ็นเขาให้เซ็นผ่านทางหน้าจอแล้วพอมันเซ็นกับปากกาที่เซ็นหน้าจอมันก็จะยึกยึกยืยืมันไม่เหมือนกับถือปากกาเซ็นมันก็จะยิ่งทำให้ลายเซ็นมันบิดเบี้ยวไปมันก็จะดูแยกยากนะคะว่าใช่เจ้าของบัตรตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตรวจสอบแล้วคุณตานะหรอก็ใครจะเอาไปรูดก็รูดไปครับไม่ได้ตรวจสอบเลยฮะเพราะว่าเมียผมเนี่ยเอาบัตรผมเนี่ยไปรูด อ้าวอันนี้ความในใจเลยบัตรผมเนี่ยอยู่ที่เมียเนี่ยครับรูดใหญ่เลยรูดปื๊ดรูดปื๊ดไม่เห็นมีตรวจสอบเลยว่าลายเซ็นตรงกับของบรรจงหรือเปล่า เอายังไงเราก็คุณก็ได้เงินสดมาทำงานแล้ววันละ20ครับกลับบ้านไปเตรียม
รับศึกให้ดีนะฮะคืออันนี้เนี่ยสงสัยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยคุณหนึ่งเนี่ยต้องไปชดใช้ให้กับธนาคารหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าคนที่ไปรูดเนี่ยคือคนร้ายครับหรือว่า 12,000 บาทที่เสียหายจะได้คืนหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิแต่เข้าใจว่าน่าจะสามารถปฏิเสธได้นะเพราะยืนยันว่าเธอไม่ใช่เจ้าของบัตรนะต้องไปแจ้งความนี่นะ